วัสดีทุกท่านครับก็ channel ผมนะจะเป็น channel รีวิวของเล่นของสะสมต่างๆนะครับสไตล์บ้านๆสไตล์ของผมเองนี่แหละก็อาจจะมีใช้คำสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างนะเพื่ออรรถรสในการรับชมสำหรับใครที่ชอบผลงานของผมนะก็สามารถกดไลค์เพจ Facebook นะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมอีกครับก็ครั้งนี้จะมารีวิวอะไรก็ดูจากรูปทุกคนก็น่าจะเก็ทแล้วครับก็คือเจ้ายาน Imperial Shuttle Tiberium นะครับจาก Star Wars นั่นเองครับค่ายผลิตก็ค่ายเดิมเลยซึ่งเจ้านี้เนี่ยก็เหมือนกับไม่ใช่เหมือนกันสิแต่ว่าเป็นค่ายเดียวกับที่ทำ U-Wing กับ Star Destroyer นะครับก็คือที่ผมรีวิวก่อนนี้ค่ายเดียวกันเลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นโมเดลประกอบนะครับซึ่งลงสีสำเร็จมาให้นะครับไม่ได้เหมือนเจ้าก่อน2ตัวก่อนหน้านี้ที่ว่าเขาตัดอะไรต่างๆไว้แล้วคือแค่แกะซองแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลมากขึ้นนะครับก็ลำนี้เนี่ยที่ผมซื้อเพราะว่ามันเป็นเติมเต็มความฝันในวัยเด็กครับผมว่าผมชอบยานลำนี้มากตั้งแต่ดู Star Wars มายิ่งเป็น Episode 6แบบเปิดมามันเป็นยานแทบจะเป็นมาสคอตของเรื่องเลยแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าปีกแม่งพับไปมาได้นี่เองนะใครยังเคยดูก็ไปหาดูนะแต่คิดว่าทุกคนเคยดูกันหมดแล้วก็สเกลมาใน1ต่อ106นะครับ1ต่อ106นะครับไม่ใช่1ต่อ100ก็ผมก็งงเหมือนกันทำไมเขาใช้สเกล1ต่อ106ทำไมไม่ทำเป็น1ต่อ100ซึ่งเป็นเหมือนมาตรฐานไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้เป็นขนาดที่มันยังไงอ่ะพอดีมั้งประมาณนั้นแหละเพราะว่าตัวชัตเตอร์ลำนี้จริงๆมันก็ใหญ่เนาะโอเคพอละกล่องก็อย่างนี้นะครับหน้าตา8บวกคืออายุเต็ม8ขวบนะแต่ผมอายุมากกว่านั้นแล้วด้านหลังก็ประมาณนี้ครับก็โชว์ว่ามันมีอะไรบ้างลูกเล่นนิดหน่อยครับแล้วก็แกะมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆผมประกอบไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นกล่องเปล่าไม่มีอะไรเลยโล่งๆนะโอเคตัวกล่องก็คร่าวๆมีแค่นี้ครับเนาะไม่ใหญ่ไม่โตเลยมากประมาณ HG-144 ของกันดั้มนั่นแหละนะกว้างไปจะสูงกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะจากที่ผมบอกผมประกอบไปแล้วนะประกอบเสร็จออกมาดิบเป็นแบบนี้เลยครับขนาดก็เนี่ยถ้าเป็นความยาวก็ประมาณ1ฝ่ามือส่วนความสูงก็ประมาณฝ่ามือครึ่งได้นะครับโอเคเป็นโมเดลประกอบแบบง่ายเพราะที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหน้าหลังหมดนะครับซ้ายขวานะครับแค่นั้นเองไม่ยากเลยมากมายครับก็ลูกทรงผมว่ามันอ้วนๆไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังโอเคได้ครับไม่สูสีถึงกับอ้วนจนเละเทะนะฮะเนาะพลาสติกก็เป็นเขาเรียกพลาสติกอะไรคล้ายพลาสติก ABS เนาะแต่ว่าผมว่าเขาหล่อออกมาได้ไม่คมเท่าไหร่แน่นอนมันคงสู้ยี่ห้อของญี่ปุ่นไม่ได้หรอกอันนั้นเขาใส่ใจในการผลิตมากกว่านะในความคิดผมอันนี้ก็ยังมีแบบมีริมๆมีส่วนที่เขาหล่อเกินบ้างผมก็ต้องตัดเฉือนออกไปนะโอเคก็อันนี้คือจะหมดแลนดิ้งเนาะมันก็พับปีกอยู่นะปีกอย่างนี้ปีกไม่สามารถพับลงมาได้ครับแต่ว่ามันลงมาได้ไม่สุดนะครับได้ประมาณนี้อ่ะกลางปีกมันขนาดใหญ่ได้ประมาณนี้นะครับไม่สุดยังไงเพราะว่าคือผมก็ก่อนมารีวิวผมก็ไปดูย้อนหลังเนาะในเรื่องเนี่ยปีกเนี่ยคุณเห็นว่าปีกมันเป็นเฉียงอยู่ใช่ไหมในเรื่องปีกมันจะตั้งฉากลงกับพื้นพอดีครับแต่ส่วนนี้แต่เพราะปีกมันต้องกดลงมาแต่นี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรผมว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วโอเคลูกเล่นในการก็มีเนี่ยหุ่นปีกหลักๆนะครับขึ้นลงแลนดิ้งกับกลางครับถัดมาก็คือปืนที่ปีกครับสามารถนี่หมุนมาข้างหน้าได้นะครับปึ๊บแค่นี้เองแล้วก็ลูกเล่นถัดมาอีกนะครับผมพับปีกก่อนจะได้ประหยัดหน่อยเปิดฝาคอกพิทได้ครับเปิดอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์นะครับเจ้าทหารอิมพีเรียลให้มา2ตัวครับเป็นออฟฟิเซอร์ตัวหนึ่งครับนี้ส่วนตัวนะครับจะเป็นสตอร์ทูเปอร์ครับซึ่งแม่งเพนหน้ามาเละมากนะครับเป็นสตอร์ทูเปอร์ที่กำลังร้องไห้นะครับหน้าบึ้งมาเลยครับเพราะโดนยิงอะไรก็ไม่เคยโดนนะครับไม่เชื่อกูไปเช็คดูนะครับยิงอะไรไม่เคยโดนมีในเรื่องมีสตอร์ทูเปอร์แค่สองคนเองมั้งที่ยิงโดนนะครับถึงกับต้องให้รางวัลกันเลยทีเดียวโอเครายละเอียดก็วันนี้ครับด้านหลังก็มีดีเทลนิดหน่อยครับไม่ถึงกับมากนะครับท่อไอพ่นตรงนี้เขาก็เป็นสีมาให้นะครับเป็นสีฟ้าลูกเล่นถัดมานะครับไม่บอกว่าลูกเล่นดีกว่าเขามีแลนดิ้งเกียร์ให้ครับจริงๆมันมีฝาปิดนะครับแต่ผมไม่ปิดนะครับเพราะว่ามันแง่ออกยากมาก
นะก็อ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะหลุดอันนี้นะครับทีนี้จะเป็นชิ้นสำหรับปิดนะครับปิดคือในโหมดจอดเอ้ยในโหมดบินนั่นแหละมันจะเนียนไปครับเขามีริมตรงนี้ให้เพื่อให้แกะอย่างง่ายๆนะครับโอเคแล้วถ้าเป็นแลนดิ้งนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยเขาหล่อตรงนี้มาเกินอ่ะตอนแรกผมคิดว่าจะตัดออกนะครับเพื่อให้มันดูสวยแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยไม่ตัดดีกว่าวะเพราะว่าผมไม่รู้ไงเพราะว่ามันมีประโยชน์อะไรตอนจะประกอบให้เสร็จแต่ประกอบเสร็จปุ๊บโอเครู้แล้วมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าน้ำหนักครับคือเจ้าไทบีเรียมชัตเตอร์เนี่ยน้ำหนักมันไม่ใช่น้ำหนักสิแลนดิ้งเกียร์เนี่ยมันเป็นแค่สองขาอย่างเงี้ยแล้วน้ำหนักมันโอนถ่ายไปมาผมว่ามันลำบากนะจุดศูนย์กลางมันไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางพอดีอ่ะโอเคเนี่ยมาใส่ปุ๊บมันจะอยู่นี้นะครับถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้นะแต่ถ้าที่จกร้องนะครับแต่เนี่ยคุณดูในวิวอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมตั้งดูแล้วผมสังเกตดูหลายรอบแล้วมันกดไปข้างหน้าครับเพราะว่าที่ส่วนข้างหน้ามันเยอะกว่าข้างหลังขามันไม่ได้พอดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมตัดชิ้นนี้ออกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเหลือแค่โครงตรงนี้เล็กๆนี้อย่างเดียวน้ำหนักมันกดลงไปครับเต็มที่ทำให้ที่ส่วนพลาสติกมันแบะออกมากๆมันก็หักนะมันรับหนักไม่ได้งั้นผมคิดว่าไอ้พลาสติกเนี่ยคงไว้งี้แหละดีแล้วอย่าไปเอาออกเลยพอออกแล้วมันจะบันไลมากนะครับโอเคนอกจากมีฝาปิดแล้วนะครับก็จะคุณก็จะเห็นมีคีบเล็กๆนี่ครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นชิ้นเหมือนกับว่าแลนดิ้งเกียร์เปิดอะเนาะก็ไม่มีบอกอีกว่าอันไหนหน้าหลังอันไหนของซ้ายของขวานะครับต้องลองใส่ดูอย่างเดียวเลยเนี่ยโอเคก็ถือว่าดีครับผมว่ามันเป็นไออันเนี้ยน่าจะเป็นลูกเล่นไม่ใช่ลูกเล่นสิเป็นสิ่งที่แบบเบสิกมากครับเพราะว่ายี่ห้อไหนก็ทำเพราะการที่จะให้แลนดิ้งเกียร์มันพับเปิดปิดได้เลยเนี่ยโอเคมันมีเรื่องความสมบูรณ์แต่ว่าบางทีเรามันก็ต้องเสียสละเรื่องของดีไซน์ไปนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับเกียร์ให้เห็นน่ะเนาะส่วนที่เป็นส่วนขยับให้เห็นแล้วก็อันนี้ผมคิดขึ้นมาเองเนาะเขาจะต้องเสียเวลาในการดีไซน์ชิ้นส่วนนะเพิ่มเติมนั่นเองส่งผลให้ราคาแพงขึ้นนั่นเองครับใช้วิธีนี้ง่ายกว่านะโอเคก็ใส่เสร็จก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะไม่ใช่คร่าวๆมันก็แค่นี้แหละครับหน้าตาจะมีดีเทลนิดหน่อยครับโอเคก็จบแล้วครับรีวิวครับ มีเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรมากมายเลยครับลูกเล่นมันน้อยแต่ว่าอลังการงานสร้างครับก็ถ้าถามว่ารอบันไดผลิตได้ไหมก็รอได้ครับแต่ไม่รู้ชาติไหนจะผลิตนะครับเพราะตอนนี้มันเงียบไปแล้วลำนี้ผมเพิ่มเติมนิดหน่อยข้อเสียของลำนี้นะครับเนื่องจากว่าปีกเนี่ยมันใหญ่นะครับแล้วแกนที่ใส่ปีกเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันส่งผลทำให้เนี่ยไม่ปีกไม่มีแรงนะครับอันนี้ผมก็เสริมกาวที่ข้อต่อแล้วระดับนึงนะก็ไม่อยู่ผมต้องโมดิฟายเพิ่มเติมครับเพื่อให้มันปีกมันอยู่ในทรงมากขึ้นนะครับที่จบวางแล้วยิงแม่งเลยโอเคก็จบแล้วครับกับการรีวิวเจ้า Revel Tiberian นะครับสเกล106เนาะใครสนใจก็ต่างจากนอกครับในไทยไม่มีครับหรือใครรอใครอดทนได้ก็รอของลุงบันไดไปนะครับซึ่งไม่รู้ชาติไหนจะทำนะครับโอเคครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ